หลังจากที่เราได้แชร์ไฟล์ในส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยขึ้นไปเรียบร้อยละในตอนนี้นะครับผมดึงในส่วนงานสตัคเจอร์นะงานโครงสร้างนะครับมาเป็นเรฟเลนซ์นะและผมก็ทํางานอยู่ในไฟล์งานสถาปัตยกรรมนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนที่เป็นงานผนังนะครับโอเคผมเอาฟิชชั่นขึ้นมาอันนึงนะแล้วผมก็จะดึงลงไปนะครับในส่วนที่เป็นงานชั้นหนึ่งครับตัดง่ายๆตรงนี้ครับขึ้นมาเพื่อจะให ทำงานง่ายขึ้นนะไม่งั้นชิ้นส่วนด้านบนจะบางไฟล์ก็เบาขึ้นอีกด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมปิดเซสชันไปก่อนนะบริเวณนี้ครับเซสชันนะปุ๊บอ่ะเรียบร้อยครับเซสชันนี้เบสิกนะครับไปเรียนรู้เองนะในใน u t u b e ก็มีนะครับวิธีการสอนนะเซสชันนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะครับโอเคผมจะเริ่มจากห้องน้ําในส่วนที่สมมาตรกันก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้คือบริเวณห้องน้ํานะครับอ่ะโอเคผนังด้านหลังผมกดอาซหลี่มแปะเลยนะครับด้านนี้เอาลูกทุ่งง่ายๆเลยนะ จากนะั้นออกคําสั่งนะครับพุทผภูดึงเข้ามาพิมพ์นะครับเจ็เส้นนะเดี๋ยวจะมีฉาบด้วยนะนะครับจะมีฉาบผนังด้วยโอเคครับแล้วก็ทาสีอิฐเข้าไปคลิกขวาแล้วก็เมคกรุ๊ปครับ คันตอนนี้ง่ายมากนะคือการทำอิดนะครับขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองนะครับสำคัญมากนะครับใน,ในความจริงแล้วเราจะมีในส่วนที่เป็นคานทับหลังกับเสาเอ็นด้วยในส่วนที่เป็นช่องเจาะหน้าต่างนะครับและประตูเนี่ยนะครับซึ่งยังไงเดี๋ยวเราค่อยใส่อีกทีตอนเรามีนะครับการพัฒนาแบบที่สูงขึ้นนะ LOD มากมากขึ้นนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเราอาจจะให้ทีมนึงมาใส่ก็ได้เพราะว่าในส่วนที่เป็นคานทับหลังกับเสาเอ็นหรืองานเส CM พวกนี้นะครับมันไม่จาเป็นจะต้องทําพอดีก็ได้เพราะว่าเราใช้ในการถอดวัดสดุอย่างเดียวถูกไหมเราอาจจะฝังเข้าไปใน อิดไปเลยนะง่ายดีนะครับไม่ต้องมีการตัดต่อนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราต้องการใช้แค่ในส่วนที่เป็นการถอดวัสดุถูไหมครับแล้วก็ให้ช่างดูก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งอนาคตเดี๋ยวผมถอดทำให้ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสั่งนะครับอิดเข้ามาต่อนะในส่วนที่เป็นงานห้องน้านะครับก็บริเวณนี้คือห้องน้านะมันจะต่ํากว่าพื้นอาคารไป10เซนนะครับนะซึ่งถ้าเราเอาเทคชีเนี่ยเห็นว่าอันนี้คือพื้น S 1หนึ่งะครับแล้วก็อันนี้คือ S 1หนึ่งะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวในแบบเนี่ย มันออโต้ได้เลยจากนะดออิงนะครับอ่ะโอเคก็กดทีเทปครับดึงมาตรงนี้นะจุดหนึ่งอ่าไม่ใช่เจ็ดเซนเจ็ดเซนเจ็ดซีมนี่คือผนังนะครับเจ็ดซีมตัวนี้ก็เป็นการครับเจ็ซเมเป็นกอ่ออิฐนะนเจ็ดซีมโอเคผมก็จะกด r สี C ่เหลี่ยมครับคลิกแล้วดึงมาตรงนี้แล้วกดพูดพูดครับ ผมแบ่งอิดออกเป็นช่วงๆนะเพื่อใช้ในการถอดวัสดุนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับนะมีความจำเป็นนะครับห้ามทำต่อกันเลยนะต่อกันเลยเนี่ยมันจะหาวัสดุไม่ได้นะครับแล้ะยากด้วยนะครับอ่เดี๋ยวผมขอ copy ตรงนี้ไปไว้ตรงกลางก่อนในกางห้องน้ำอืมนะครับแล้วก็ดับกีเข้าไปข้างในนะแล้วก็ดึงออกชนฝั่งนี้นี่กางห้อง อย่าสเกลนะ yeah, scale, นะถ้าสเกลเนี่ยภาพจะเสียนะครับจะเสียนะนะครับอ่าเราก็ก๊อปปี้ตรงนี้มาสเกลเวอร์ชั่นนี้มันจะจับด้านหลังได้ด้วยนะนี่บอกไว้ก่อนนะเวอร์ชั่นสองยีมันดีมากนะครับอ่าปุ๊บย้ายมาต่อตรงนี้แล้วผมก็นะครับตับไมค่ิกเข้าไปข้างในนะนะครับแล้วก็ n ก็ได้ high res o f model นะครับง่ายดีปุ๊บแล้วก็กด n นะครับช็อต t ัตตั้งไว้แล้วตัว n นะ high res o f model ตัวนี้เราก็ดันมาอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้ผมกลายเปนผมมูฟไปนะไม่เป็นไรแทนที่เป็น copy, ก๊อปี้กลายเป็นมูฟเฉยเลยเอานะครับจริงๆมันมีปลั๊กอินช่วยมากมายเลยนะอันนี้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเรา,เราจะเลือกอะไรนะนี่ผมทําว,วิธีพื้นถานให้ดูแล้วกันว่ามันไม่ยากครับนี่ไง easy and fun นะใครๆก็ทําได้ไหมครับเนี่ยไม่ยากเลย อ่าเรียบร้อยนะครับก็ทําในส่วนเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแม่เกิดพลาดไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ห้องน้ําตรงนี้มันเป็นห้องหอพักนะครับต้องต่อแค่ตรงนี้พอนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็ดึงม,มาตรงนี้เลยนะผีพุทภูมานะครับปึ๊บมาตรงนี้เลยนะชนเสานะครับเรียบร้อยเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมปิดในส่วนที่เป็นห้องก่อนห้องก็ปิดเหมือนกันตรงนี้นครับเป็นห้องพักนะกดคลิกนะครับแล้วก็ ลากมาตรงนี้ครับปึ๊บเข้าไปแล้วกดพิวิทพูนะดันเข้าไปครับเจ็ดเซนนะโอเคทาสีเข้าไปอิทนะครับปึ๊บแล้วก็เมกกรุ๊ปเลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะได้อาคารขึ้นมานะเป็นหอพักนะครับไม่ใช่อาคารดิเป็นห้องนะที่มีก่ออิทเข้าไปตรงนี้นะครับนะอ่ะในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อในส่วนที่เป็นช่องเปิดประตูนะครับช่องเปิดประตูและห้องน้ํานะครับอ่ะโอเค ประตูเนี่ยผมก็จะไปที่นะครับดูขนาดประตูก่อนนะเอาละครับเมื่อดูประตูที่มาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วนะเรามาทําห้องน้ําก่อนห้องน้ํานะครับประตูเนี่ยใช้70นะครับคูณร้อยแปดสิบเจ็ดสิบคูนร้อยแปดสิบนะครับอ่ะโอเคผมก็จะดับตะกี้เข้าไปด้านในนี้นะแล้วผมกดทีเทปนะครับอ่าตัวนี้คือเสาเอ็นนะผมก็ดึงมาเลยจุดหนึ่ง นะครับจุด1น,นะและผมก็จะใช้ในส่วนที่เป็นนะครับวงกบ5เซนแล้วก็ตรงนี้ครับจุด7นะครับถ้าต,ตรงนี้ดึงมาอีกจุดเดก็ดึงมาอีก5เซนโดยประมาณนะครับนะอ่ะโอเคประตูสูงนะครับนะหนจุดแนะครับแล้วก็ ดึงขึ้นมาอีกหเซนครับเป็นวงกลบนะในช่วงนี้ ld ก็ไม่ใช่ ld นะครับสะ4สีนะหรือ350นะครับมันก็เลยนะครับขนาดก็เราก็เอาขนาดอ้างอีกมาตรฐานไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บนะภาพจริงยังไม่ต้องมาโอ้ตัวดีลืมไปลืมไปลืมไปผมต้องเจาะในส่วนที่เป็นช่องเปิดก่อนนะฮะจากนั้นผีพูเข้าไปครับปึ๊บเข้าไปช่องเปิดมาละนี่นะครับ เห็นไหมอันนี้ได้ไปช่องเปิดนะครับโอเค okay, ต่อไปก็เดี๋ยวผมใส่วงกบวงกบก็5เซนครับใค่วงกบ5้าเซนล,ลบนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ make group นะ make group, make group นะ make group นะครับแล้วก็เอาละลบไปนี้้ิ้้งครับข้อเดีย่งหนึ่งนะก็คือว่าเวลาเราทำนะในส่วนที่เป็น นะครับเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันมันซ้อนกันได้นะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนี่เรียบร้อยครับวงกบมาแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะเส้นไกด์ไม่ต้องการนะครับเส้นไกด์ไม่ต้องการลบออกไปเลยครับปุ๊บนีนะ่อ่ะโอเคต่อไปเป็นบานประตูครับบานประตูนะครับก็ด้านในครับนะก็บานประตูเปิดเข้าเปิดเข้าก็มาตรงนี้ครับปึ๊บนี่นะ แล้วก็กดดึงออกมากนีครับอ่าบานประตูก็ใช้นะครับ5เซนแล้วกันโดยประมาณนะครับ5เซนแล้วก็เบรกกรุ๊ปก่อนนะเบรกกรุ๊ปก่อนนะครับเรียบร้อยเลยอะแต่ก่อนอื่นเลยสรุปนะจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวประตูนี่ของเราเนี่ยมันต้องเผื่อมานิดนึงนะเพราะมีฉาบ1.5เซนนะ่ฉาบนะครับดึงออกมา1.5เซนนี่นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือแนวของฉาบนะครับที่มันจะต้องดึงออกมานะ นะครับอ่าส่วนตัวนี้ของเราเนี่ยวงกบของเราจะสเกลมานะครับจุดหนึ่งเอ็มนะสิบเซนนะครับนี่นะครับจุดหอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะได้ประตูห้องน้ํานะครับเรียบร้อยละซึ่งอันนี้คือเพื่อฉาบไว้ด้วยนะครับเอาละผมเลือกทั้งหมดนะรวมกันนะแล้วก็คลิกขวานะ Make Component ผมตั้งชื่อว่า D 2นะ D 2แล้วผมก็เซตนะครับตรงนี้นะ IFC เป็นดอนะ Door อ f c d o o ดครับกดเครียดเลยปึ๊บนี่แนะ่เรียบร้อยครับผมก็จะได้ประตูขึ้นมานี่บริเวณนี้ครับเป็น D 2นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นประตูหน้าประตูหน้านะครับประตูหน้าประตูหน้าก็จะให้เข้านะครับให้เข้าอ่อจริงๆเข้าด้านไหนดีนะครับเข้าด้านนี้ดีกว่านะด้านนี้ดีกว่านะเข้าด้านนี้นะครับนะอ่ะโอเค ก็จะมาที่ดึงมาจุดหนึ่งน,นี่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเองก็ไม่เคยสร้างบ้านจริงๆนะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าทุกคนสามารถทําได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับหน,นึ่งเมตรนะประตูหนึ่งเมตรแล้วก็ห้าเซนองกบครับแ้ดึงขึ้นมานะสองเมตรนะครับแล้วก็ดึงมาหนะ้าเซนคือถ้าใครมีความเข้าใจเรื่องช่างนะครับนะบอกเลยว่าการสร้างโมเดลเนี่ยนะครับ ผมบอกเลยว่าได้ประโยชน์มากกว่าเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะเวลาทํางานเนี่ยนะครับเราสามารถจะออกมารับจ็อบได้ะนะเนี่ยดี่ใครสร้างอาคารไปน,นี่นะบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากนะบอกไว้ก่อนว่าบอกเลยว่างานดีมากนะครับบางคนทํางานไม่กี่เดือนนะไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันต่อเดือนนะก็สามารถจะรับจ็อบได้นะครับแบบว่าบางทีหลายหมื่นเลยมากกว่างานประจําด้วยนะครับนะ จุดหนึ่งนะจุดหนึ่งวงกบคือจุดหนึ่งนะครับเมกรุああ๊ปนะเมกรุ๊ปอ่าโอเคต่อไปก็ใส่บานประตูเดี๋ยวบานประตูเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยกำหนดอ,อีกทีว่าบานประตูเป็นอะไรนะเป็นเป็นอ่าเปิดเข้าดีกว่าเปิดออกก็ได้นี่ได้ไรนะเปิดออกกันห้าเซน โอเคเมกกรุ๊ป okay, นะครับอ่ะอีดินะดีลิทไกด์ลบทั้งหมดทิ้งเลยง่ายดีอ่ะแล้วก็เลือกทั้งหมดด้วยกันครับดีหนึ่งนะครับคลิกขวาเมกคอมโพเนนต์ดีหนึ่งแล้วก็ไปที่ rfc door นะ door door นะครับ c r e เ t e เรียบร้อยครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นประตูไว้ไวล้ละเห็นไหมนี่ดีหนึ่งแล้วก็ดีสองนะครับก็เช่นเคยครับมันจะมีฉาปนะมีฉาปอยู่ ให้เราดึงออกมาน่ดนึง1.5นะนะครับก็จะเลยเข้ามาข้างล่าง1.5นะเดี๋ยวทําฉาบนะครับโอเคนะเรียบร้อยละเดี๋ยวตอนต่อไปเข้าไปทําผนังนะเดี๋ยวยาวไปอะต่อไปครับในส่วนที่เป็นไม่ไม่ใช่ผนังนี่หน้าต่างหน้าต่างต,ต่อไปนะครับอะมาดูในส่วนที่ผน,นังครับผมก็จะเลือกทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นผนังแล้วผมก็จะเมคกรุ๊ปนะนะครับเมคกรุ๊ปแล้วเนี่ยจะเห็นว่านี่คือส่วนที่เป็นผนังถูกไหมครับ เอาละผมก็จะไปทำชื่อนะ e d i t i ี้อินนะครับตั้งชื่อว่าผนังก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นเพื่อใช้ในการอะไรครับเพื่อใช้ในการคำนวณในอนาคตนะครับในการคำนวณว่าต้องใช้อิฐมอนกี่แผ่นหรือใช้กี่ตารางเมตรนะครับนะนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะต้องสร้างเลเยอร์ด้วยนะครับสร้างเลเยอร์ด้วยนะ,ะก็มาที่เลเยอร์หรือแท็กนะครับแท็กและผมก็บวกเข้าไปนะสังเกตได้ว่าโอ้โหเลเยอร์เยอะเหมือนกันนะ เอแล้วก็ขีดวอลก่อนนะวอลเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบ่งหมดงานเพิ่พมมีผนังหลายอันไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลามามามาทำใหม่คือมันจะเรียงด้วยกันนะอะไรอยู่หมดเดียวกันคือพยายามสร้างแท็กให้มันใช้งานง่ายนะครับนี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรวอลขีดผนังก่ออินมอนครึ่งแผ่น อ่ะโอเคครับเรียบร้อยลนะนะอ่อบริเวณนี้ผมคิดว่าผมจะอาจจะขอก่อเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งได้ไหมใช่หมเดนะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยปรับทีนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวห้องน้ํามาวางไว้ด้านนี้ชนด้านนี้นะครับอืมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยปรับแก้อีกทีนึ่งนะอ่ะโอเคต่อไปครับตัวนี้เราก็ย้ายเลเยอร์นะย้ายเลเยอร์ อ้าวย้ายลเลเยอร์ไปอยู่ในวอลผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นครับอ่ะต่อไปเรามาทำแท็กประตูก่อนหน้าต่างก่อนอันนี้ก็เป็น A นะครับ d o ถูกไหมประตูครับแล้วก็ทำทำลูกหน้าไปเลยนะ A window แต่ที้จากสังเกตได้ว่าเวลาผมวาง door window ม,มันห่างกันครับแล้วก็เอา door แน window ก่อนแล้วก็ด o o r ็นไหม ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยทาให้เราสามารถที่จะควบคุมอะไรก็ตามที่มันอยู่ใกล้กันน่ะให้มันอยู่ใกล้กันเข้าใจไหมครับนะอันนี้สําคัญมากนะไม่งั้นเนี่ยเราจะทํางานซ้าซ้อนนะบางทีโอ้โหมันกลัวจะหาเจอนะพยายามทํแถักให้มันอยู่ใกล้เคียงกันอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ย้ายตัวนี้ครับไปอยู่ในเลเยอร์ประตูครับอ่าโอเคนะนี่วินโดว์ d o เรียบร้อยครับก็เสร็จแล้ว ตอนนี้เช็คดูครับถ้าผมปิดในส่วนที่เป็นประตูมันจะหายไปส่วนที่เป็นอะไรครับในส่วนที่เป็นวอลก็จะหายไปอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยก่อนจะมาทําหน้าต่างนะเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการทํา 2D กับ 3D เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเวลาทำบิมนะเราต้องหนีไม่พ้นการทํา c o n ฟอร์ตักชั่นด็อกิเมนต์ถูกไหมก็คือแบบแบบใช้ในการอาจจะเป็นแบบ Fortender แบบสําหรับกอ่อสร้างแบบสำหรับยี่ก่อสร้างเนี่ยเราต้องมี 2D ดีด้วยและตอ่อไปนะครับผมจะสอนเทคนิคการทํา 2D กับ 3D สลับกันนะเพื่อเจะปรับให้เป็นภาพแปลนนะเพราะอย่าลืมนมะเวลาทําแบบกอ่อสร้างเนี่ยนะครับหรือแบบนําเสนอเป็น,น 2D เนี่ยถ้าเราใส่แบบว่าโมเดลสามมิติเต็มไปเลยนะเครื่องจะกระตุกมากเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหมันต้องใช้คอมแรงนะนะในการทํางานดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปรับนะครับภาพให้เป็นโหมดในการ ใช้งานให้มันแบบไฟล์เล็กลงที่สุดแล้วก็โชว์ผลโชว์ไฟล์ออกมาให้มันแบบว่าน้อยที่สุดอะเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นในการทําแบบนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับ 2D นะครับของชิ้นงานเนี่ยสำคัญมากๆเป็นคอของการทำคอนเฟอเรนซ์เลยซึ่งคนที่ใช้แซฟส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะทำเลเยอร์เนี่ยหรือทาแบบก่อสร้างหรือทำแบบนําเสนอแบบเทนเดอร์อะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยสนใจเลยนะแล้วมาบ่นว่าโอ้โหทำไมคอมกระตุกจังเลยเอาละต่อไปนะครับใครสนใจลองมาดูนะวิธีการทํางานนะครับ